ถามว่าอะไรครับราชบุรีได้ขอเสียงคนอยากเลือกตั้งหน่อยแล้วได้ขอเสียงประชาชนหน่อยแล้วได้ขอเสียงคนเบื่ออำนาจเก่าราชบุรีหน่อยแล้วถ้าอำนาจเก่าราชบุรีฟังอยู่และเห็นอยู่บอกเขาเลยว่าตอนนี้ราชบุรีประชาชนร้อนไว้หมดแล้วอาวุธที่คิดจะยิงจึงวางสวยวางซะเพราะประชาชนล้อมไว้หมดแล้วยิ่งผมกลับมายิ่งมั่นใจว่าพวกเราใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ถนนทุกสายรถไฟทุกขบวนกำลังมุ่งหน้าสู่ราชบุรีเพื่อวันที่1กันยาเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งที่ผมมั่นใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นเพราะเรามียุทธศาสตร์และเรามีบันไดในการที่จะไปถึงเส้นชัยส่งคุณชัยรัตน์ไปเป็นนายกอบจ.คนต่อไปครับพี่น้องบันไดสองขั้นนั้นเรียบง่ายเหลือเกินอันที่หนึ่งคือการตามกลับตามพี่น้องชาวราชบุรีทั่วประเทศทั่วโลกให้กลับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันวันที่หนึ่งกันยายนนี้บันไดขั้นที่สองคือการเปลี่ยนใจคนที่ไม่ได้เลือกอดีตพรรคก้าวไกลในคราวที่แล้วเรียบง่ายแค่นี้ค่ะขอบคุณมากครับพี่คนนี้เป็นสาเหตุที่ผมมั่นใจว่าเรากำลังเข้าสู่เส้นชัยและกำลังชนะไม่ใช่เป็นเพราะผมไม่ใช่เพราะคุณชัยรัตน์ไม่ใช่เพราะหัวหน้านัทพงศ์อายุน้อยร้อยปัญญาขนาดนามสกุลยังเลือกปัญญาวุฒิเลยเอาตบมือดังๆให้หัวหน้าเทหน่อยแล้วตอนนี้ผู้นำประเทศอายุน้อยๆกันทั้งนั้นแต่คนนี้อายุน้อยร้อยปัญญา AI ของการเมืองไทยมีปัญญาเป็นอาวุธเขาจะมาช่วยพี่น้องแก้ปัญหาได้แน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจไม่ใช่เพราะมังกรสามตัวอย่างตอมเท้งทีนมาเหยียบที่นี่แต่เป็นเพราะพี่น้องประชาชนทุกคนประชาชนล้อมไว้หมดแล้วเขาจะไปบอกเขาจะไปตามให้ทุกคนได้เตรียมตัวเมารถทัวร์เมากระบวนรถไฟทั้งโบกี้กลับมาอันนี้คือการที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยผมในการตามเพื่อนตามฝูงตามพ่อตามแม่ตามลูกตามหลานกลับมาใช้สิทธิ์ให้เยอะๆผมพูดกับพี่น้องอย่างสัจจริงว่ามีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าเราจะชนะแต่มั่นใจแต่ไม่ประมาทมั่นใจแต่ไม่ประมาทการเลือกตั้งปี66เรามาเป็นอันดับหนึ่งครับพี่น้องแต่เป็นเพราะคนราชบุรีมาใช้เสียงกัน 550,000 ตีเลขกลมๆ 550,000 พอมาเป็นอบจ.ปี63ใช้อยู่แค่ 450,000 550,000 ลบ 450,000 หายไป 100,000 เพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นเหลือเกินครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายในการตามแสนคนที่เคยมาเลือกปี66ให้กลับมาเลือกตั้งอบจ.ครั้งนี้อีกครั้งถ้าเราตามเขากลับแล้วอันนี้คือประกาศสำคัญตามเขากลับมาเยอะๆเมื่อเราตามกลับมาสุดความสามารถบันไดขั้นที่สองสู่ชัยชนะคือการเปลี่ยนใจการเปลี่ยนใจคนที่ไม่ได้เลือกพรรคอดีตพรรคก้าวไกลในคราวที่แล้วให้เขาเปลี่ยนใจมาเลือกพรรคประชาชนให้ได้สิ่งที่ผมขอร้องจากพี่น้องประชาชนคือเอาโบรชัวร์อันนี้กลับไปครับพี่น้อง
ฟังมาก็ 4-5 คนพี่น้องอาจจะจำไม่ได้แต่เรื่องสีสอนโยบายที่ทำให้คุณชัยรัตน์ไม่เหมือนกับคู่แข่งของเขาไม่เหมือนกับอำนาจเก่าไม่เหมือนกับว่าที่ผู้สมัครอบจ.ราชบุรีที่เคยมีมาก่อนนั่นคือการทำงานด้วยข้อมูลนั่นคือการทำงานด้วยเทคโนโลยีพี่น้องประชาชนตามเพื่อตามพ่อตามแม่กลับมาแล้วขอต่อไปคือการเปลี่ยนใจพวกเขาถ้าใครมีแล้วได้ชูให้ผมดูหน่อยแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าใครยังไม่มีตอนกลับอย่าลืมเข้าหาทีมจังหวัดแจกโดยด่วนในนี้พี่น้องจะเห็นว่ามีนโยบายซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดซ้ำเพราะพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็น4สอเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการศึกษาสาธารณสุขผมขอเพิ่มให้อีก2สอเสือนั่นคือใสสะอาดเมืองโอ่งต้องโปร่งใสใช่ไหมครับพี่น้องเมืองโอ่งต้องโปร่งใสอีกสอหนึ่งคือสิทธิของพี่น้องชาติพันธุ์กว่าหมื่นคนที่อาศัยอยู่ที่ราชบุรีแห่งนี้ขอฝากให้คุณชัยรัตน์เข้าไปทำพี่น้องสามารถอ่านได้เลยจากโบรชัวร์ไปบอกเพื่อนบ้านข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังบอกว่าคุณชัยรัตน์ไม่เหมือนกับว่าที่ผู้สมัครคนอื่นแตกต่างอย่างแน่นอนกับนโยบายเหล่านี้แต่สิ่งที่กว่าจะมาเป็นนโยบายแบบนี้ได้คือการทำงานด้วยข้อมูลทำงานด้วยวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจของพี่น้องเดี๋ยวขอเสียพอแล้วพวกนายครับนะครับตอนที่จะมาเป็นโบรชัวร์ฉบับนี้ทำงานอย่างมีระบบทำงานด้วยวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจของพี่น้องราชบุรีอันดับ13ของประเทศครับเราเช็คมาแล้วแต่ 25% ของเศรษฐกิจอยู่กับการผลิตไฟฟ้าอยู่กับพลังงานแต่ไม่เคยตกมาหาพี่น้องประชาชนเลยราคาพลังงานยังแพงเหมือนเดิมอยู่ใช่ไม่ใช่พี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นว่าพี่น้องต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการเดินทางคนที่อยากจะทำงานไม่มีงานจะต้องทำนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องทำดูแลต่อไปสาธารณสุขยกตัวอย่างตัวเลขของพี่น้องที่ราชบุรีดีพอสมควรแต่ที่มีปัญหาคือทันตกรรมกันแม่ทันตกรรมที่นี่มีปัญหาทั่วประเทศไทยทันตแพทย์1คนดูแลคนไข้ 8,000 คนก็พอที่นี่ราชบุรี 8,300 กว่าคนถือว่าแย่กว่าค่าเฉลี่ยอันนี้เป็นต้นอันนี้คือความแตกต่างของผู้สมัครคนนี้อันนี้คือความแตกต่างของการทำงานแบบพรรคประชาชนอันนี้นี่บอกไว้เลยการศึกษาทำไมต้องไปโฟกัสแต่เลือกเกี่ยวกับการกีฬาอย่างเดียวทั้งที่น้องคนนั้นแล้วก็น้องคนนั้นแล้วก็น้องคนนั้นเขาอาจจะอยากทำอย่างอื่นเขาอาจอยากจะเขียนโค้ดเป็นเหมือนอย่างหัวหน้าเทงก็ได้ใช่ไหมหัวหน้าอะไรพูดได้ทั้งภาษาคนพูดได้ทั้งภาษาเครื่องไทยก็ได้อังกฤษก็ได้ภาษาโค้ดยังทำได้เอกสุดยอดไหมพี่น้องนี่สงสัยไม่มีสมาธิสามารถกับไทยรัฐอยู่ตอนนี้อย่างแน่นอนอันนี้ถึงได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเพราะฉะนั้นขอความกรุณาพี่น้องเอาโบรชัวร์กันไปคนละฉบับช่วยการเปลี่ยนใจพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนคนไหนคราวที่แล้วไม่ได้โหวตก้าวไกลพี่น้องประชาชนรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนบ้านคนไหนยังไม่ได้ตัดสินใจเอาโบรชัวร์ฉบับนี้ไปแล้วบอกเขาว่าคุณชัยรัตน์แตกต่างจากคู่แข่งคนอื่นอย่างแน่นอนปันดงเป็นเพราะประชาชนเท่านั้นเราถึงจะชนะถ้าประชาชนไม่กลับมาเลือกตั้งเราไม่ชนะครับพี่น้องทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกคุณถ้าคนที่ไม่ได้เลือกพวกเราในคราวที่แล้วไม่กลับมาเลือกพรรคประชาชนเราไม่ชนะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับประชาชนเพราะฉะนั้นช่วยกันได้ไหมครับพี่น้องขอเสียงดังๆไปสู่อำนาจเก่าหน่อยแล้วอย่างนี้ค่อยมั่นใจได้หน่อยครับพี่น้องอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่4แล้วนะที่ผมกลับมาอาทิตย์หน้ามีเซอร์ไพรส์บอกไว้ก่อนเลย
จัดหนักจัดเต็มแน่นอนเผอิญผมมีธุระต้องเดินทางไปรอบโลกซะหน่อยอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ได้มาแต่บอกว่ามีทอทหารตัวที่4มาที่นี่ครับแน่นอนพี่น้องคนที่พี่น้องก็รู้ว่าใครเขาจะมาหาเสียงช่วยคุณชัยรัตน์แน่นอนส่วนผมขออนุญาตเดินทาง1อาทิตย์โค้งสุดท้าย30สิงหาเจอกันแน่นอนครับพี่น้องขอบคุณมากครับ